ดีครับสรุปผลการปั่นงาน LRT แก่งกระจาน2021ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับพ่อใหญ่ LRT และทีมงานทุกๆท่านที่จัดงานแข่งดีๆให้เรานักปั่นสามารถมีเวทีในการแสดงออกและการพัฒนาฝีมือการปั่นขอบคุณอีกครั้งนะครับผมซึ่งงานแข่งครั้งนี้นะครับผมประทับใจนะครับ1 นะครับเส้นทางการปั่นเส้นทางการปั่นไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไปเรียกว่ากำลังท้าทายนะครับมีขึ้นมีลงนะครับแล้วก็มีการใช้ทักษะนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเส้นทางเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยมีรถสักเท่าไหร่และทีมงานทางกู้ภัยเนี่ยเขาก็ดูแลเรื่องการจราจรให้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้เรียกว่าเยี่ยมมากและนะครับผลพลอยได้จากการที่งานแข่งเนี่ยถูกเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมามาตกเอาหน้าหนาวพอดีนะครับก็คือว่าอากาศเย็นสบายนะครับซึ่งในการแข่งครั้งนี้นะครับผมดูแล้วนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดการปั่นของผมเนี่ยเกือบ3ชั่วโมงเนี่ย22องศาเองนะครับเรียกว่าโหเย็นสบายปั่นเย็นสบายนะครับสำหรับผู้ที่แข่งขันนะครับปั่นอย่างรวดเร็วรุนแรงนะครับก็เรียกว่าดีต่อร่างกายเพราะว่าอากาศไม่ร้อนจนเกินไปและสำหรับสายชิลสายท่องเที่ยวอย่างผมก็สบายนะครับเพราะว่าอากาศมันเย็นโอ้ปั่นสบายทางสวยงามนะครับผมโอเคคราวนี้มาดูเรื่องการฝึกซ้อมนะครับการฝึกซ้อมเพื่อแข่งงานนี้ผมก็เตรียมตัวมานะครับเตรียมตัวมาแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนแต่ช่วง3เดือนก่อนที่จะถึงวันแข่งเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะปั่นอยู่ในเทรนเนอร์อยู่ในบ้านนะครับก็คือผมใช้ตัวสมาร์ทเทรนเนอร์มาจีน T300 ปั่นในโปรแกรมวันแล็บการซ้อมเนี่ยผมส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นให้ตัวสมาร์ทเทรนเนอร์เนี่ยจำลองเส้นทางที่เป็นภูเขาปีนเยอะๆนะครับวันๆเนี่ยผมปีนสัก 2-300 เมตรอย่างน้อยนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับปีนวันละเป็นพันเมตรแบบนี้นะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงนะครับในการขึ้นเขาแล้วเวลามาเจอของจริงเนี่ยเรียกว่าโอ้โหผมประหลาดใจนะครับตอนขึ้นผาด่างช่วงชันสุดนะครับ 15% ตอนนั้นน่ะตอนที่ปั่นผมไม่ได้ดูหรอกครับว่าไอ้ความชันมันเท่าไหร่นะครับแต่นะครับก็คือมาดูทีหลังโอ้โห 15% แต่ตอนปั่นผมรู้สึกว่าไม่เกิน 10% ไม่ได้ว่าคุยอะไรนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเจอโหดๆในวันแล็บมาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยเวลาไปเจอแบบแค่ระดับแค่นี้นะครับก็คือเรียกว่าปั่นสบายครับขึ้นได้สบายใจเพราะว่าเราซ้อมมาอย่างเรียกว่าเตรียมตัวรับมือมาเป็นอย่างดีนะครับผมโอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับถ้ามีปัญหาในเรื่องการปั่นขึ้นภูเขา1 นะครับถ้าแบบแถวบ้านคุณมีภูเขานะครับคุณก็ไปปั่นขึ้นเขาบ่อยๆนะเวลาที่ว่าไปแข่งรายการภูเขาก็เรียกว่าเราก็จะชินเหมือนพวกนักปั่นตามยุโรปนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับนี่ก็ใช้แบบผมก็ได้นะครับใช้สมาร์ทเทรนเนอร์นะปั่นในโปรแกรมจำลองการปั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวันแล็บหรือโปรแกรมอื่นโปรแกรมไหนก็ได้นะครับปั่นบ่อยๆแล้วสุดท้ายเวลาไปเจอของจริงจะเรียกว่าสบายๆ